Oui. みんなの期待に応えないとな。
ちは落ち着いている。あとは力の限り走るだけで。また一つ歴史を刻もう。美しい。さあ、ゲーム悪夢の娘、唯一聞いてて並ぶものたち。基礎的なトレーニング。美しい青空が広がれる。今スタート10番真っ先に飛び出した。まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ最後の直線へとかけていきます。
าห์นี้ Lazada แจกเงินคืนจุกจุกแจกคูปองเงินคืน 12% ถึงเที่ยงคืนรับเงินคืนสูงสุดสิงคโปร์ซื้อลิขสิทธิ์และภาษีมาได้950ล้านบาทแต่พอกลับมาถึงเมืองไทยเสนอไปยังผู้มีอำนาจกลับไม่อยากได้ราคาถูกๆอยากได้ราคาแพงๆเกือบ 1,600 ล้านบาทฟังแล้วน่าสมเพชเพียงเพื่อจุดประสงค์ข้อเดียวคือได้กินส่วนต่างเยอะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์จะเริ่มขึ้นละวันที่20พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมประเด็นที่ทุกคนสงสัยว่าปีนี้คนไทยจะได้ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลไหมตามข่าวที่ผมติดตามมาท่านผู้ชมครับไทยเป็นชาติสุดท้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลครั้งนี้เพื่อนบ้านแต่ละคนลาวพม่าได้รับลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วผู้ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดของลาวคือ SatelliteCO.Limited ลาวส่วนพม่านั้นคือ Skynet ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครบทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์หรือสื่ออินเทอร์เน็ตท่านผู้ชมครับเรามาดูลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2022ที่อาเซียนซื้อลุล่วงเรียบร้อยแล้วในจำนวนนี้ที่มีการเปิดเผยเนื่องจากเป็นการซื้อลิขสิทธิ์โดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐคือมาเลเซียเวียดนามและกัมพูชาเวียดนาม VTV ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022เป็นเงิน14ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ532ล้านบาทมาเลเซียซื้อลิขสิทธิ์ประมาณ261ล้านบาทฟิลิปปินส์ถ่ายทอดผ่านทางแท็บฟิลิปปินส์เขาคิด Pay Per View ก็คือว่าใครจะดูต้องจ่ายประมาณ 1,999 เปโซค่าลิขสิทธิ์ก็เลยแพงอยู่ที่ 1,306 บาทส่วนที่สิงคโปร์นั้นสตาร์ฮับซิงเทลและมีเดียคอปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลในราคา948ล้านบาทแล้วก็เขาบริการสตรีมมิ่ง98ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 2,600 บาทต่อ64แมตช์ถ่ายทอดสดแบบฟรีทูแอร์ใน9แมตช์ถ้าว่านอกจากตอนนี้ชาติอาเซียนทั้ง11ชาติเหลือแค่ประเทศไทยชาติเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022เรื่องนี้ตอนนี้กำลังถกเถียงกันในหลักการของกสทช.และการท่องเที่ยวอ้างหลักกฎ must have ทำให้ฟีฟ่าโกงราคาสูงถึง 1,500 ล้านบาทค่าลิขสิทธิ์นะฮะเนื่องจากทางเอเจนต์ฟีฟ่ารู้ว่าบ้านเรามีกฎหรือกติกาในเรื่อง must have ทำให้การซื้อลิขสิทธิ์แบบนี้เรียกราคาค่อนข้างสูงคือค่าลิขสิทธิ์ 1,364 ล้านบาทเมื่อรวมภาษีค่าโอนก็จะเพิ่มเป็น42ล้านเหรียญคือ 1,591 ล้านบาทท่านผู้ชมครับจำตัวเลข36ล้านเหรียญ 1,360 ล้านบาทกับ42ล้านบาท42ล้านเหรียญ 1,591 ล้านบาทเอาไว้นะครับส่วนต่างจะมีอยู่ประมาณ6ล้านเหรียญหรือ230ล้านบาทที่น่าสนใจอย่างท่านผู้ชมครับผมกระโดดข้ามเรื่องการถกเถียงเรื่อง must have ของกองทุนกทกสหรือว่ามีความไม่พอใจของกรรมการกสทช.บางคนออกมาโวยวายสรุปง่ายๆก็คือว่าเบื้องหลังจริงๆเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลสั่งให้กองทุนกทกสเอาเงิน600ล้านบาทไปสนับสนุนซื้อลิขสิทธิ์ซึ่งนักวิชาการบางคนก็นักแหนว่าให้เปลี่ยนกองทุนกทกสเป็นกองทุนปสังอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับแหล่งข่าวเชิงลึกของผมเนี่ยงานนี้คืองานเตะหมูเข้าปากมาอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเวลามีมหากรรมฟุตบอลใหญ่ๆอย่างเนี้ยสมาคมฟุตบอลจะออกหน้ากระตือรือร้นแน่นอนเพราะฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมอันดับต้นๆซึ่งปกติสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยก็จะจัดดีลโดยตรงกับฟีฟ่าซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเวลาดีลราคาก็จะสมเหตุสมผลโดยเป็นเรื่องปกติที่มีการเป็นเรื่องปกติท่านผู้ชมกินข้าวหัวคิวบ้างค่ะคอมมิชชั่นกินตามน้ำบ้างค่าลิขสิทธิ์กี่ร้อยล้านก็ได้เปอร์เซ็นต์เงินไป 3% 5% นี่ผมแค่ยกตัวอย่างนะท่านผู้ชมครับไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่างไรก็ตามครั้งนี้มีความผิดปกติและผิดแผกแตกต่างออกไปพอใกล้วาระของการเลือกตั้งทั่วไป